ก็มีการออกขึ้นมาจาก2ไร่เป็น10กว่าไร่ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เกินมาจากเอกสารครอบครองทำประโยชน์ที่แท้จริงและนอกเหนือจากนั้นเอกสาร2ข้อ1ที่ออกมาถูกต้องหรือไม่ก็จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยเช่นเดียวกันครับพูดง่ายว่าถึงแม้2ข้อ1จะถูกต้องแต่ก็ออกน้อย3เกินกว่า2ข้อ1ที่แจ้งแต่ขณะนี้เนี่ยไปพิสูจน์ได้คือว่า2ข้อ1ที่ออกมานั้นถูกต้องหรือไม่ด้วยครับแม้กับเพียง2ไร่เนี่ยแม้แต่เพียงว่า2ไร่นั้นก็ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็ยกเลิก